ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นอย่างบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรค่ะ รู้ไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมาวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www. w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  a t p a n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมาวารีได้จริงๆนวรายการธรรมาวารีก็เป็นรายการธรรมะรายการหนึ่งที่บสบายนะคะถ้าใครต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับ ธรรมะลึกซึ้งก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายกันเยอะอยู่ตัวเองอยากจะเป็นกัลยาณมิตรที่เช้ามามาทักทายพูดคุยนำประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาพูดคุยกันโดยใช้หลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมาจับกันดูก็เหมือนกับการศึกษาธรรมะค่ะร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะพิตูนะคะก็คือพยายามที่จะนำหลักธรรมนำมา พูดคุยกันให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่พ้นธรรมะที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เพียงแค่นี้ตัวเองต้องการเพียงแค่พิสูจน์หลักฐานรายการธรรมวลรีเป็นการพิสูจน์หลักฐานของความจริงที่พุทธเจ้าแสดงไว้คงจะไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปพูดถึงวิธีการอย่างเดียวเพราะว่าหลักหลักการธรรมะเนี่ยเขาเอาหลักการหลักธรรมเนี่ย มาวิเคราะห์เอามาแนะนำใลักษณะของการลงมือปฏิบัติเนี่ยก็มีไม่น้อยเพราะแม่ครูบาอาจารย์ตัวเองอยากจะเป็นส่วนเสริมแทรกในรายละเอียดเพราะบางทีเนี่ยสวัสดีครับพี่ทีมยังไม่นอนเลยเหรอ <c oughs> ความจริงวันนี้ว่าจะทำสุก,กี้นะคะเอาหมูเด้งพี่ทีมออกมาบุญเส้นแล้วก็กุ้งของคุณคุณฟางนะฮะไปไป,ไป,ไปม,ามาก็เอ็กซิเดน,นิดหน่อย ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นผัดกระหล่ำใส่กุ้งของคุณฟางเดี๋ยวพรุนี้ค่ะจะทำแกงจืดบุญเส้นแทนใส่หมูเด้งตั้งใจแล้วว่าพรุนี้เพราะมีต้นหอมอยู่มีขึ้นช่ายอยู่มีประกาศขาวอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าประกาศขาวที่อยู่เนี่ยมันมันหมดหรือยังแต่พรุนี้ก็จะทำนะคะก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทานยายธีธรรมว่า ความจริงแล้วเนี่ยรายการธรรมบีอยากจะเติมเต็มในส่วนของรายละเอียดที่เป็นความจริงที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่บางทีเรานึกไม่ถึงอะอย่างเมื่อเช้าคุยกับแม่ชีแม่ชีไม่สบายเป็นมะเร็งค่ะที่วัดนี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยแม่ชีที่วัดขยันนะคะแต่ก็อึดพอสมควรขยันแล้วก็ ทำกิจกรรมต่าง,างๆเนี่ยเต็มที่กันทุกคนถือว่าโชคดีอ่ะมีกลัลยาณมิตรที่มาอยู่ที่นี่เมื่อชีก็เป็นห่วงแลองเข้ากรรมฐานบอกว่าอาจารย์เข้ากรรมฐานวันไหนเราก็เลยบอกไปว่ากรรมฐานเนี่ยเข้าวันในรรษาเลยแต่ก่อนกรรมฐานเนี่ยต้องดูนโยบายของทางรัฐบาลก่อนว่าจะมีวิธีการหรือจัดการกับโควิดเนี่ยอย่างไรถ้ามีวิธีการยังไงเนี่ยวัดเราก็จะปรับตามสถานการณ์ ที่สบ,บานเนี่ยวางนโยบายของรัฐเอาไว้อย่างนั้นนะคะสวัสดีจ้ะน้องจอยวันนี้วันอะไรเออเป็นเสาร์เหรอน้องจอยเข้ามาทักได้นะค,ะคิดถึงเจนเน่จัง <c oughs> ก็ต่อ <c oughs> ทักได้แล้วก็คุยต่อทีนี้แม่ชีก็ถามแม่ชีเป็นมะเร็งเหรอท่านอาจาธรรมแม่ชีก็บอกว่าอาจารย์เออเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหาหมอเนี่ยเราไปหาหลังภาษาเลยได้ไหมเราก็โอ้ อันนี้มันเดือนพฤษภาออกพรรษาก็เข้าไปตุลาละไแม่ชีจะไปออกพรรษาขนาดนั้นเลยเหรอแม่ชีไปหาก่อนเลยดีกว่าไหมถ้าเกิดหมอนัดเดินตุลมิทุนาเนี่ยมันก็ยังได้อยู่ไปได้อะ่ะทีนี้แม่ชีก็เลยบอกว่ากลัวว่าจะไม่ได้ปฏิบัติบอกไม่ต้องกลัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีมีคาสอนมีอธิคถาอธิบายมีอะไรแย่ๆไปหมดเรื่องของ เอาง่ายๆอะที่ตัวเองพูดอยู่เป็นประจำเนี่ยคือพูดบ่อยมันไม่ได้แปลว่าเราทําได้นะบางคนขี้เกียจฟังอะโดยกิเลสโดยกิเลสเนี่ยขี้เกียจฟังว่าเอ้ยพูดทําไมบ่อยๆอะไม่อยากฟังแล้วเรื่องเดิมๆอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถามคืนนิดนึงว่าไอ้ที่พูดบ่อยอะทำได้หรือยังนี่คืออุปนิสัยของมนุษย์บทปกติขี้เบื่อแต่ไม่ขยันที่จะทําให้มันสาเร็จ ทีนี้อินทิบาสีที่พูดอยู่เป็นประจำเนี่ยก็บอกไม่ชีร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดอยู่ในพระไตรปิฎกในครั้งที่พระองค์ทรงปรงพระชนมายุที่เมืองปาวาตอนนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงแสดงว่าความจรงิงอายุของพระองค์เนี่ยจะมีอายุยืนตลอดกับแต่ว่า ด้วยความที่ว่ามารเนี่ยมาลัตนาสก่อนแล้วตอนนี้พระองค์ก็ทรงปรงประชนมายุเรียบร้อยแล้ว,ลวประมาณนี้นะคะไม่ได้คําพูดแบบนี้อันนี้ตัวเองมาสรุปเนื้อหา mm hmm. ก็แสดงถึงหลักธรรมที่ทรงทรงถือทรงทรงทำไว้ทรงปฏิบัติว่าทําไมคนจึงสามารถที่จะมีอายุยืนตลอดกลับได้หลักธรรมอันนั้นก็คืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่เนี่ยมันพูดกันได้อะ อันนี้คือฉันทะแปลว่าความยินดีพอใจเป็นต้นอันนี้คือวิทยะคือความเพียรอันนี้คือ,อ,นนคอจิตตะคือมีสมาธิอันนี้คือวิมังสาคือปัญญาทุกคนก็สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้แล้วพอเรามาพูดซ้ำบ่อยพูดมาซ้ำใหม่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็จะเบื่อที่จะฟังเรื่องเดิมๆแต่ก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้ สวัสดีคะ่ะพี่หมออมพรโอ้โหคิดถึงจังเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างของพี่หมออมพรน,นี่คือผู้ที่มีความเพียรจริงๆเป็นกัละยานามิตรที่น่ารักนะคะอ้าวแล้วฟังทางวิทยุแล้วมากดอะไรที่หน้าเฟซบุ๊กได้ยังไงเนี่ยแซวกันนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยขี้เกียจฟังไง เรื่องนี้ก็ฟังแล้วบางคนเนี่ยเรื่องนี้ฟังมาแล้วเรื่องนั้นก็ฟังแล้วเรื่องนี้ก็ฟังแล้วตัวเองเคยเจอเยอะมากเลยนักฟังทั้งหลายเนี่ยแต่การฟังเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ได้ก็ตอนที่ลงมือทําจริงถ้าเกิดว่าเราทําจริงๆไม่ได้อะ่ะการฟังจะมีความหมายอะไรอะ่ะมันไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะการฟังอะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตโอ้โหวันนี้เข้ามาได้นะคะอนนโมทนาบุญในการปฏิบัติธรรมของอาจารย์นะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งจริงๆรแล้วตัวเองพยายามที่จะให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมนอยู่ในชีวิตประจําวันวันนี้ก็ไปพูดกับแม่ชีอยู่ว่าเดี๋ยวพระใหญ่พระหน้าเนี่ยอาจจะมีไร้สดด้วยนะคะอาจจะมีไร้สดด้วยเพราะว่าพระใหญ่พระหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะอธิบายเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่ ในรูปแบบฟรีสไตล์ฟรีสไตล์คือไม่ใช่มีรูปแบบในการปฏิบัติทา,ทางโลกหรือรูปแบบที่เราสร้างันขึ้นมาภายหลังจากพัตไตรปิฎกแต่มันจะเป็นหลักการที่ตรงกับพัตไตรปิฎกเลยแต่เราสามารถที่จะ,จะเจริญสติเนี่ยตรงกับหลักในพรตไตรปิฎกเพราะว่าเราจะเข้าภาษาและถ้าเราสามารถที่จะ,จะเจริญสติตรงกับหลัก ในปัตตัยิดกได้โดยใช้รูปแบบฟรีสไตล์ไม่ใช่เดิน,นซ้ายอย่างเนาะขวายางเนาะแบบนี้พอถึงวันที่เราเนี่ยเข้าไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะไม่ยากเพราะในขณะที่เราทำกับข้าวขณะที่เราขวาดลานวัดในขณะที่เราเดินในขณะที่เราพูดเนี่ยเรามีสติตลอดนั่นคือบาร,รมีภาวนาแล้วมันป้องกันนะ่ะเพราะว่าหลัก ของการที่เราจะเจริญองที่าสะนากรรมฐานเนี่ยข้อสําคัญข้อหนึ่งคือสํารวมอินทรีย์ถ้าเราสามารถสํารวมอินทรีย์ได้ตั้งแต่วันนี้สามารถที่จะมีสติตาเห็นรูปผูกกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรามีสตินั่นหมายถึงว่ามันจะป้องกันกิเลส ท,ที่มันจะไหลเข้าไปในใจของเราเนี่ยให้มันน้อยลงพอกิเลสที่มันไหลเข้ามาในใจของเราเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยมันก็สามารถ Это, ที่จะทําให้เราเนี repeating repeating ่ยปฏิบ exactly ัติธรรมได้สมาธิเร็วขึ้นสมาธิในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานแต่เราต้องการสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรคือสมาธิที่รู้ไปใน อารมณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและในปัจจุบันด้วยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีกำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเจริญสติจิตเนี่ยมันไปคิดถึงในอดีตขึ้นมานะนั่งคิดถึงในอดีตก็ฉันรู้เนี่ยว่าฉันคิดถึงอดีตก็รู้ฉันก็รู้ว่าฉันคิดถึงอดีตพอมีเสียงอะไรมากระทบคนมาคุยด้วยแทนที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยสติเนี่ย ไปอยู่กับเสียงที่มากระทบหรือคนที่เดินมาหาข้างหน้าแต่จิตของเราก็เรารู้ว่าเราคิดถึงอดีตแต่เราอยากจะคิดถึงอดีตอ่ะก็ฉันอยากจะคิดแต่ฉันก็รู้ว่าฉันคิดเนี่ยถามว่าอันนี้คือปีตวิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่าไม่ได้เป็นล่ะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นสติที่ทันสิ่งที่มากระทบปัจจุบันเลยอะไรกระทบตัวไปอันนั้นไม,ไม่ห่วงอะไรกับสภาวะเก่าที่เกิดขึ้นแต่โดยปกติเนี่ยมนุษย์เราจะไม่เป็นเราจะ หน่วงอารมณ์ที่มันเป็นจิตเนี่ยมันไปยึดของเก่าที่มีอยู่เช่นความกโกรธความรักความยินดีพอใจทั้งหลายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จิตของเราเนี่ยมันไปกระทบปุ๊บเนี่ยมันไปกเกาะพอของใหม่มาเนี่ยปัจจุบันคือเมื่อกระทบปุ๊บเนี่ยจิตมันต้องไปเลยทีนี้มันไปไม่ได้อันนี้แหละค่ะคือไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิในปัจจุบัน ปัจจุบันที่มีสมาธิเท่านั้นถึงจะเป็นปัญญาทำไมถึงจะเป็นปัญญาเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสถ้าสติมันทันปัจจุบันเนี่ยมันก็คือทันกิเลสที่จะเข้ามาในใจของเราธรรมวรีกกพูดได้แต่ถามธรรมวิริหรือ,อยังว่าทำได้หรือเปล่า ถึงที่บอกว่าการฟังเนี่ยบุคคนเอาฟังเยอะแต่ขี้เกียจฟังบอกฟังแล้วฟังอีกเบือ่อเพราะอย่าฟังเหลือเกินแต่ฟังแล้วเนี่ยเอาลองไปทําดูเนี่ยทําได้หรือยังตัวเองก็ฟังแล้วแล้วก็เข้าใจซะด้วยนะบางทีก็ยังทําไม่ได้เลยมันเข้าใจวิธีการแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราทําได้มันก็ทํากับข้าวอะ่ะยกตัวอย่างทำกับข้าวง่ายๆเรื่องทางโลกเนี่ยทํากับข้าวเนี่ยทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันจะอร่อยอย่างนี้นะเอ้อยไม่ยาก ไม่ยากพอรากดว่าไปทำข้อจริงๆเนี่ยผ่านไปสามครั้งแล้วยังทำไม่อร่อยเลยไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทั้งที่เรารู้ว่าทำยังไงอ่ะแต่พอทำจริงๆแล้วมันทำให้ออกมาอย่างที่เรารู้อ่ะนี่การปฏิบัติก็เป็นทั้งที่เราฟังแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะทำได้แต่ถ้าเราทำได้อ่ะมันจะมีองค์ความรู้ใหม่ของเราที่เกิดขึ้นมา และเราจะสามารถอธิบายวิธีการในการนําหลักธรรมนั้น,นมาใช้แล้วเกิดประโยชน์อันนี้แหละคือความรู้ที่เราสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้มันจะเป็นประสบการณ์ตรงของแต่ละคนอย่างนี้ค่ะก็เมื่อวานปกติจะมีน้องอยู่ท่านหนึ่งแกเป็นคนน่ารักอะ่ะทําขนมทําอะไรแจกนู่นนี่ตลอดส่งไปที่นูน่นที่นี่แกก็น่ารักเราก็เลยเข้าไปทักแกทําขนมเก่งทําสวยด้วยนะคะ เจ้าของทําก็สวยรวยต่างหากทุกอย่างครบหมดคนเกิดมามีบุญค่ะเราก็ชื่นชมคนเก่งคนสวยที่รวยเนี่ยไม่ได้ไปชอบที่เขารวยนะคะไม่ได้เอาไม่ได้คิดไปเอาอะไรของเขาแต่อนุโมทนาบุญที่เขาทําบุญมาดีเขาถึงเกิดมารวย <c oughs> เรานี่ก็ตามยะถากรรมของเราไปทาเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าน้องคนนี้เขาเอาสาคูต้นเนี่ย เห็นน้องจ๋าเคยส่งมาเอาสาคูต้นเนี่ยมาทําเป็นคองแคงแล้วมาปั้นเป็นตัวเราก็เลยเอ้ยอยากทำทำม,ม,ม,มั่งอะ่ะก็เลยบอกน้องเขาไปน้องน่าทำเนาะน้องเขาก็ส่งข้อมูลมาเลยค่ะปั้นคองแคง,งจากสาคูต้นเราก็ือม,มันไม่ยากเลยพี่ทําแบบนี้แบบนี้ทําอย่างนี้ก็จะอร่อยมากเลยนะเขาก็อธิบายมาในข้อความเต็มไปหมดเลยเราก็อืมเราไม่มีพื้นฐานเลยเราฟังแล้วเราคิดภาพไม่ออก ทีนี้กลับมาที่ธรรมะของเราธรรมะก็เหมือนกันอะไรที่เราไม่เคยลงมือกระทำเลยอะ่ะแล้วให้คนมาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกมันไม่มีข้อมูลที่เราจะนึกต่อยอดอะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องทำกับข้าวเนี่ยเรายังนึกได้นะว่าต้องทำยังไงยังไงแต่พูดถึงขนมปุ๊บเนี่ย,ยไปยังไงต่อเขาแค่เขาเริ่มต้นเราก็เริ่มไม่เป็นละเอ้ยทำยังไงต่อเพราะเราไม่เคยลงมือทำอย่างนี้เป็นต้นธรรมะ บางคนบอกฟังแล้วฟังอีกไม่อยากฟังอะ่ะเบือ่อเรื่องนี้ก็รู้แล้วเรื่องนี้ก็รู้แล้วรู้แล้วตกลงทําได้ขนาดไหนอย่างเช่นอิทธิบาทสีที่พูดได้ฟังว่ามันต้องมีความพอใจในกุศลแล้วความพอใจในกุศลน่ะมันมันต้องเป็นความพอใจในกุศลนะบางทีเนี่ยจิตของเราเป็นอก,กุศลไปล้เราพอใจในอก,กุศลเรียบร้อยไปแล้มีตัณหามีความพอใจในตัณหา เราก็ยังว่าเราเป็นกุศลอยู่เลยก็ยังมีมีทิฏฐิมีมานะชั้นดีชันเก่งชันเด่นกว่าคนอื่นมันก็ยังพอใจอิ่มใจอยู่เพราะว่ากุศลมันยังไม่ได้ทํางานเยอะถ้าเรายึดความมีความเป็นของเรายึดตําแหน่งหน้าที่ของเราลองมีใครมาด่าเราสิว่าตําแหน่งเรามันไม่ได้เรื่องตําแหน่งนี้มันไม่เก่งเลยมันไม่ได้เรื่องเลยเราจะรู้สึกย่งไงกับสิ่งที่เขาว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทําไม ไม่มีใครยอมรับหรอกว่าเราไม่เก่งจะมีใครยอมฟังไว้แล้วว่าเอ้ยเธอเธอทําอันนี้มันไม่ถูกอะ่ะตําแหน่งเธอมันต้องทําแบบนี้นะมีใครจะถามเขากลับคืนบ้างไหมว่าเออที่ฉันผิดเนี่ยฉันผิดตรงไหนแล้วเธอคิดว่าฉันจะควรจะแก้ไขตรงไหนจากความคิดของเธอคือเราไม่จําเป็นต้อง,ต,องต้องฟังแล้วเชื่อเขาทเราือต้องทําตามเขาแต่เพียงแค่เราอยากจะรู้ว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ มันอาจจะเกิดกระบวนการความคิดที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นหรืออาจจะเกิดกระบวนการความคิดแบบใหม่ที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่เคยทํางานอย่างเราเราก็แค่ถามว่าทําไมก็ถึงคิดอย่างนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาคิดแบบดีเขาอาจจะไปเห็นอะไรหรือเข้าใจอะไรผิดเราก็จะได้อธิบายได้แต่คนเราส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นพอใครมาว่าเราปุ๊บเราก็เฮ้ยมาว่าเราอีฉาเราหรือเปล่า <laughs> อย่างนี้อีกคือชีวิตมันก็เลยวุ่นวายไปหมด เพราะว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยมาพูดถึงเราคือถ้าพูดดีเนี่ยก็้าดีจังเลยแล้วเราก็ไม่ถามเลยนะว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นก็เราดีจริงๆริอ่ะนะ,ะันทะพอใจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่เราเคยสะสมสัมมาทิฏฐิเอาไว้ถ้าเรามีพื้นฐานหรือสัญญาที่สะสมสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงแล้วก็เห็นถูกต้อง ในคุณธรรมหรือความดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวฉันท้าเนี่ยมันจะเกาะถูกมันจะเกาะถูกที่แต่ถ้าเกิดว่ามัน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 ไม่มีความรู้อะ่ะเราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันถูกอะ่ะเราก็ไปเกาะผิดที่แล้วเอ้ยนี่มันใช่นะ่ะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าตัวเองเนี่ยเคยทำอะไรที่แปลกๆพิสดารพิสดารมาจนตอนนี้ย้อนกลับไปหาตัวเองในอดีตอะ่ะเฮ้ยเราเหมือนคนบ้าเลยอะ่ะ จริงๆมองไปเฮ้ยเราก็จะคล้ายๆกับพวกอนาคาลิกพวกที่เขาออกจากเรือนสแสวงหาพวกฝรั่งพวกแขกที่เขากําลังสแสวงหาโมกธรรมแล้วลองผิดลองถูกอ่ะแล้วคนอื่นเขาดูว่าเป็นคนบ้าอ่ะตัวเองก็เป็นนะสมัยก่อนอ่ะลองเท้าไม่ใส่ <c oughs> ลองเท้าไม่ใส่เดินอยู่ในกรุงเทพแต่มันเพี้ยนกว่าคนอื่นก็ตรงที่ว่า นักบวชคนอื่นเนี่ยเขาไม่ใส่รองเท้าเพราะมาอยู่ในวัดไงเขามาอยู่ในวัดเขาปฏิบัติธรรมเขานู่นนี่นั่นไอเราดันทาผิดที่ต่างหากรองเท้าไม่ใส่ไปเดินอยู่ในห้างก็เราสมาทานแล้วอ่ะเราเราไม่แคร์ใครไงรองเท้าไม่ใส่ดีไฟที่บันไดเลื่อนไม่ไม่ดูดเอารองเท้าไม่ใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะออกแนวเพ้พียนยังไงก็ไม่รู้สมัยก่อนรู้สึกเฮ้ยเราเหมือนคนเพี้ยนเลยเพราะอะไร ไอสัมมาทิฏฐิในสมองเนี่ยมันมีฉันทะมันไปจับความดีที่ที่เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาแล้วความเพียรดันมีซะด้วยนะมีฉันทะแล้วก็มีความเพียรแต่ว่าปัญญาไม่เกิดสมาธิไม่เกิดะคะ่ะเพราะว่ามันไปติดดีใครทาปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มองคนอื่นเขาว่าเราเพี้ยนนะท่านจะิธรรมอย่าเข้าใจผิดนะคะอารมณ์นั้นนะ่ะอยากจะเล่าประสบการณ์ตรงเพราะหลายๆคนคงไม่มีประสบการณ์นี้เท่าไหร่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะตอนนั้นน่ะจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ที่วัดนั่นแหละก็ไม่ใส่รองเท้าใส่ชุดขาวแบบชุดนี้เลยค่ะใส่แบบนี้เลยเสื้อขาวประถุงน้ําตาลนี่แหละไปไหนก็ใส่แต่ชุดแบบนี้แล้วก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยทีนี้วันนั้นเนี่ยยาย้อมเป็นวันโกนยาย้อมจีวรนของพ้านเนี่ยผงย้อมจีวรนอะ่ะมันหมดเราก็มีรถเราก็เลยเอ๊ย มีแต่คนบอกว่ามีรถไปซื้อยา,ยายาย้อไมห่หน่อยก็ซื้อตลาดทั่วๆไปแล้ววันนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาไอ้เจ้าตลาดมันก็ดันไม่เปิดเปิดแต่ว่าซื้อไม่ได้อะสีที่พระต้องการะไปซีดีก็ไม่เปิดไปที่นั่งก็เปิดเอาแล้วว่ะสุืใจที่สุดท้ายของเราห้างสปปรรพสินค้ามีแน่นอน,นแผนกอน,นี่ไปห้างดีว่ะคิดในใจเฮ้ยแล้วคนจะมองเราเป็นยังไงชุดนี้ แล้ววันนั้นนะชุดนะน่าสงสารมากท่านได้ตีทำเสื้อเนี่ยไอ้น้ําที่มันย้อมนะคะที่ผสมน้ําย้อมมาไว้อะมันกระเด็นใส่เสื้อเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ยันไปนะเพราะเราคิดว่าไปแป๊บเดียวเรารีบกลับไะคะมันไม่รีบกลับมันไปแล้วมันหาซื้อไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แบบมัอนอุบัติเหตุนะคะแล้วเลือดเต็มตัวอารมณ์นั้นน่ะเหมือนคนอุบัติเหตุแล้วเลือดเต็มตัวแล้วรองเท้าไม่ใส่อ่ะเราเดินขึ้นไปบนห้างนั่นเองเเดินก็ไปบนห้าง คนเนี่ยทุกสายตาเลยอะมองมาที่ธรรมาวารีคนเดียวแล้วก็คนมองแต่เรามั่นใจตัวเองที่จะเล่าเนี่ยคือเอ้ยพวกเนี้ยเขาเนี่ยคือคนไม่มีศีลเราเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีศีลเราสมาทานสิ่งดีๆให้กับตัวเองแบบเดินเขามองเนี่ยไม่ได้อายนะทั้งแรกเขามองอยู่เฮ้ยเรามีศีลเราก็แบบอกผายไหลพึงขึ้นมาเฮ้ย ถึงคนจะไม่เข้าใจเราแต่เราภูมิมใจในบุญของเราอะไรเงี้ยไม่ได้สลดไม่ได้อะไรเลยกิเลสมันฟูแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าเขาน่ยสู้เราไม่ได้เดินขึ้นบันไดเลื่อนอะ่ะรองเท้าไม่ใส่ไฟน่าจะดูดแล้วตอนนั้นดีนะไฟไม่ดูดไฟไม่ดูดแล้วก็ไปซื้อได้จริงๆได้ได้ผงย้อมผ้ามาตรงกับท,ที่พระท่านต้องการเบอร์นะคะก็เลยลงมาพอลงมาปุ๊บก็ก็ นำไปย้อมต่อคือสภาพอ่ะเหมือนกับคนเกิดอ,อุบัติเหตุอ่ะน้ากระเด็นใส่เเลยคเลคือย้อนทุกอย่างที่มันเป็นสีให้มันใหม่ขึ้นมาครับแต่ว่าเป็นสีเป็นสีกลัดสีจีวรพระตอนนั้นอายุสักประมาณยี่สิบเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดตอนนั้นอายุยี่สิบเจ็ดก็ยังเป็นยังเป็นสาวสาวอยู่แล้วก <c ười> ็ <c ười> เออพอย้อนกลับไปหาตัวเองในอดีตอะ่ะตอนนั้นภูมิใจนะท่านได้ติธรรมตอนที่เป็นอยู่ภูมิใจแต่ตอนนี้อาย โอ้โหเหล่านี้มันไม่ได้ธรรมดาเลยนะนเ,ยนนเนี่ยเพี้ยนนะเนี่ยดีนะกลับมาได้ขนาดนี้บอกตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเพี้ยนที่มันที่มันยืนอยู่บนสัมมามิชฉาทิฏฐิถึงเราจะเข้าใจว่ามันถูกเนี่ยไอ้ความเพี้ยนมันก็ทําให้เราทําผิดเหมือนกันเนี่ยคือความยินดีพอใจเลยไอ้ความคิดที่มันเข้าใจเนะี่ยแล้วมันก็ทําผิด แล้วมันก็ทําด้วยความภูมิใจซะด้วยนะเราว่าเราเป็นคนดีเราว่าเราเป็นคนเก่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยผลที่มันได้เนี่ยมันไม่ได้สมาธิมันก็ไม่เกิดสมาธิที่ควรจะเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันมีอะไรอะ่ะชันทะไปติดอยู่กับมิจฉาทิฐิความเพียรก็เพียรผิดเมื่อเพียรผิดแล้วเนี่ยความเพียรน,นั้นเนี่ยไม่ได้เพียรอยู่ในขันห้าไม่ได้อยู่ในอายตนะสิบสองไม่อยู่ในธาตุสิบแปดไม่อยู่ในอินทรีย์ยี่สิบสอง ไม่ได้อยู่ในองค์ของการปฏิบัติธรรมอะแต่ไปอยู่ในกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจพอมันอยู่ในกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมาธิก็ไม่เกิดหรือถ้าสมาธิเกิดก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมันไม่ได้โฟกัสไปที่กุศลไงแต่มันโฟกัสไปที่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อมิจฉาสมาธิเกิดมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ปัญญามันจะเกิด วิบังสามันไม่มีโอกาสเกิดเลยหมดโอกาสเกิดนี่คือธรรมะของพุทธเจ้าในชีวิตจริงที่เราบอกว่าเราเบื่อฟังเราฟังแล้วฟังอีกะแต่สำหรับตัวเองไม่เคยเบื่อฟังไม่เคยเบื่ออ่านอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ตลอดเวลาเพราะว่ารู้ว่าเรายังทำไม่ได้มันต้องมีจุดจุดหนึ่งที่เรายังไม่เข้าใจมันเราต้องซ้ำขยันที่จะซ้ำ ทั้งการศึกษาของตัวเองแล้วก็ขยันที่จะซ้ําทั้งการสอนอย่างการสอนกรรมฐานเนี่ยมันก็เลยเข้าใจครับว่าบางทีเนี่ยโยคียบางท่านหรือลูกศิษย์บางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เราพูดซ้ําๆเขาเบื่อเราก็เห็นกิเลสเขาแหละถ้าเขาเบื่อก็ปล่อยเขาแต่ถ้าใครที่จะเดินไปด้วยกันแล้วยอมที่จะฟังซ้ําก็อธิบายฟังซ้ําได้แต่ไม่ได้ไปบังคับให้คนฟังซ้ําโดยที่เขาไม่อยากฟังนะ ไม่ทําเพราะว่าพลังงานมันจะสูญเสียแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอ่ะแล้วอาจารย์อธิบายใหม่ได้ไหมอาจารย์อธิบายอีกนะอาจารย์อธิบายอีกนะแบบเนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าการพูดซ้ำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่มันเห็นหัวใจของนักสู้ที่อยากจะศึกษาที่อยากจะเรียนรู้ที่อยากจะเข้าใจอ่ะเราก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกัน ในเมื่อไม่เข้าใจใช่ไหมแต่อยากรู้เราก็อธิบายมันมีความสุขกับการดำเนินชีวิตแบบนี้หลายท่านฟังอาจจะเฮ้ยสุกตรงไหนวะนเนี้ย <laughs> มันอย่างที่ได้บอกว่าคนเรามันมีความพอใจที่ไม่ตรงกันเราจะเอาความพอใจของคนอื่นมาใส่ให้กับเราหรือบางคนเนี่ยอย่างเรื่องของอาหารเนี่ยบางทีเฮ้ยฉันไม่ชอบกินแบบเนี้ยแล้วกินไม่ได้ยังไงอ่ะ ไม่น่าอร่อยเลยก็อย่างที่เรากินเขาก็ยังไม่ชอบเลยแล้วทําไมเราต้องเราต้องให้เขาชอบในสิ่งที่เราชอบด้วยการเคารพการเคารพในสิ่งที่ที่คนอื่นเขาเป็นการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าปัญหามันจะหมดในโลกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไงมันจะเกิดปัญหา ความสุขอย่างหนึ่งในโลกใบนี้เนี่ยมันยืนอยู่บนฐานของศีลห้าถ้าเกิดว่าเราหาความสุขบนโลกใบนี้โดยการที่เราทําให้คนอื่นเดือดร้อนเรานั่นแหละคือผู้ที่รับทุกในอนาคตเพราะการเบียดเบียนคนอื่นในทุกรูปแบบเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นการหาความสุขจึงต้องมีสติต้องมีสติตั้งแต่พื้นฐานชีวิตประจําวัน ก็ต้องมีสติแล้วก็คือไม่ผิดศีลน่ะต้องมีสติในการทําคุณธรรมให้มันสูงขึ้นก็คือการภาวนาถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยคุณธรรมดีๆต่างๆเนี่ยที่มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะสะสมมันจะเก็บไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะในใจของเราเนี่ยที่สุดจะดูแลความสุขของเราเอาไว้ นะคะมันละไม่จบัวทีนะนะเพราะว่าเกินทีครึ่งชั่วโมงเรื่องทั่วๆไปแล้วก็เอาหลักธรรมมาใส่ที่ละข้อสองข้อมีความรู้สึกก็อย่างที่ได้พูดไปว่าไอด้ดความที่เราไม่เข้าใจอะ่ะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะ่ะมันผิดอย่างวันนั้นพี่อโนไทยเข้ามาคุยกันที่เป็นเจ้าภาพแผงตัวแผงโซลาเซลล์นะตอนนี้ตัวแผงโซลาเซลล์ก็ขยายผล ไปต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะก็เป็นแสนนะคะที่ทําแต่ตัวแผงพี่เขาปรวารนาเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่รู้ข่าวว่าวัดเนี่ยจะต้องทําแผงโซลารเซลล์แต่ตอนนั้นเรายังไม่ตัดสินใจเพราะว่ามันมีรายละเอียดอื่นเรื่องของค่าใช้จ่ายอีกแต่พี่เขาบอกอไว้ว่าถ้าเกิดวัดของเราเนี่ยจะทำเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพให้ก็เลยก็เลยโทรไปแจ้งก็เลยได้คุยกันว่าเออเนี่ยอาจารย์ ที่อาจารย์เล่าให้ฟังไปมาที่ททพี่พี่อโนทัยถวายแบนมาเนี่ยก็เพราะว่าเกิดขึ้นจากแบรนในวัดหายโอ้ตายแล้วแบรนหายกก็เลยให้เงินมาสามพันให้ไปซื้อแบนมาถวายในวัดแล้วก็ถวายพระอาจารย์แล้วก็แม่ชีด้วยอะไรเงี้ยก็ซื้อแบ่งก็ปรากฏว่าก็คุยกันเรื่องแบนหายว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแกก็เข้าใจว่าเล่าเรื่องใหม่อีกรอบนะคะ คือแบนเน่แช่ไว้ในตู้เย็นแล้วแบนมันก็หายเราบอกอา้าแบนใครเอาไปหรือเปล่าทีนี้ก็ไม่มีใครรับเราก็บอกแบนมันหายทีนี้แม่ชีอยู่ท่านหนึ่งก็เลยบอกมาว่าเอาอ,อาจารย์หายมันแสดงว่ามีคนอยากกินแสดงว่าเราก็ได้บุญแล้วสาธุยายแกก็จะเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเราก็เลยบอกว่ายายการสาธุในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากนะ อย่างในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นลูกชาวประมงอ่ะพระพุทธเจ้าก็เคยยินดีกับการฆ่าโดยที่พระองค์เนี่ยไม่ได้ฆ่าเองในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ผลของกรรมในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ลูกชาวประมงเนี่ยในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังต้องรับกรรมของความปวดหัวอยู่เลยคือเบียดเบียนสัตว์มันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บทีนี้เนี่ยในข้อนี้ก็เหมือนกันมีการหยิบของคนอื่นเข้าไปมันคือการผิดศีลข้อที่สอง แล้วเราไปสาทุอะมันไม่ใช่มันต้องดูรายละเอียดว่าสิ่งไหนควรสาธุสิ่งไหนไม่ควรสาธุเราดีใจที่เขาเอาไปกินอีกเรื่องหนึง่งแต่เราจะสาธุในการกระทําของเขาไม่ได้เพราะจิตของเราเนี่ยมันบันทึกการดีใจในความผิดของคนอื่นไปแล้วแกก็เลยบอกเอ้ยอาจารย์ก็คิดได้เนาะปกติเนี่ยคนอื่นก็จะคิดว่าเออคนนี้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนดีเนาะ คนถูกขโมยก็ยังวางได้คือวางเนี่ยเราก็วางอย่างของที่ถูกเอาไปเนี่ยเราก็วางเราก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องรู้ว่าสิ่งเนี้มันผิดหรือมันถูกไอ้ตรงตัวหลักธรรมเนี่ยแหละค่ะที่เราศึกษามาเนี่ยมันจะชี้วัดว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันผิดหรือมันถูกพอมันผิดเราก็เห็นแล้ววาง หรือถ้าแก้ไขได้เราก็แก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องวางที่ใจเราแต่ถ้ามันถูกอนุโมทนาสาธุสิ่งที่ถูกๆเนี่ยถ้าเรายิ่งคบกัลยานมิตรเรายิ่งคบคนดีๆที่อยู่รอบตัวเรามากเท่าไหร่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้สาธุจิตของเราจะน้อมยินดีในความดีของคนอื่นสิ่งนี้เรียกว่าบุญอนุโมทนาเราจะได้บุญทุกวัน แต่ถ้าเกิดว่าเราไปคบคนไม่ดีคบคนชอบขี่นินทาชอบคนใส่ร้ายคนอื่นค,บคน,มมคบคนขี่ขโมยคบคนฆ่าสัตว์คนรักทรัพย์คนประพฤติผิดในกามคุยกับเขาทุกวนันทุกวนันทุกวนันจิตท,ที่มันเป็นพวกกันอย่างสมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยเป็นภรรยาน้อยเขาาเงี้ยสมมตินะคะเพื่อนเราเป็นภรรยาน้อยเขาเพื่อนเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเมียหลวงมันเป็นยังั้นี่เมียหลวงมันเป็นอย่าง,งีลง ตัวเองเคยเคยไงเคยเคยฟังแบบเนี้ยเราก็แบบว่าเรารักเพื่อนอ่ะใช่ไหมล่ะเรารักเพื่อนเราก็ต้องเข้าข้างเพื่อนเราอ่ะเนาะร้ายเนาะ <c oughs> ไปว่าเมียหลวงเขาหรืออะไรก็แล้วแต่พอย้อนกลับมาปัจจุบันอ่ะเฮ้ยเราไปยินดีในความผิดของเขาอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักธรรมโดยคุณธรรม มันไม่ได้อ่ะความถูกต้องมันมีอยู่แล้วสิ่งที่เพื่อนเราทำเนี่ยมันผิดเราจะไปยินดีเราจะเป็นเอ้ยเพื่อนฉันยังไงยังไงก็ถูกหมดเนี่ยไม่ผิดในฐานะที่เราเนี่ยมีเพื่อนแต่ในโลกของกรรมเราต้องรับกรรมด้วยเพราะว่าเราไปยินดีวันหนึ่งถ้าสามีภรรยาของเราเนี่ยไปมีคนอื่นเนี่ยก็จะมีคนช่วยสนับสนุนแบบนี้ โดยวิบากโดยวิบากก็จะมีคนสนับสนุนให้อะองี้เป็นต้นเพราะว่ากรรมที่เราทําอะไรก็ไว้ก็แล้วแต่มันต้องได้รับหรือคนทําผิดศีลข้อที่สี่การยุยงส่งเสริมเนี่ยต่างเนี่ยเราฟังดูเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนคนนี้พูดให้ทะเลาะกันแต่เราก็ยังไปพูดต่อให้มันเกิดการทะเลาะกันมันก็ทําให้ไอ้กรรมอันนี้ไม่จบเราก็รับกรรมไปด้วย เพราะฉะนั้นการครบคนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค mm. ์เนี่ยทรงแสดงเอาไว้ในมงคลสูตรมากมายขึ้นกว่าเดิมอีกหลายร้อยเท่าเลยว่ามันไม่ใช่ว่าคนพานเนี่ยจะพาให้เราเนี่ยทำความชั่วอย่างเดียวแต่ถ้าเราคบเนี่ยมันยินดีไปด้วยกันไงถ้าดินทามันก็ดินทาด้วยกันทั้งวันถ้ามันพูดเรื่องไม่ดีก็พูดเรื่องไม่ดีด้วยกันทั้งวันแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องที่ดีมันก็เป็นดีด้วยกันทั้งวัน ถ้าเตือนสติกันมนก็เตือนสติกันทั้งวันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตและจิตของเราเนี่ยรับนิ้วมือเดียวค่ะล้านล้านขนาดล้านล้านขนาดก็คือแสนโกรธเออล้านล้านขนาดก็คือแสนโกรธขนาดนั่นเองแสนโกรธขนาดเดี๋ยวลองคิดดูว่ามัน,มนมันทึกเป็นกรรมไปแล้วนะเราสมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ยถูกคนตีมาแต่เพื่อนเรามันผิดอะ <c oughs> ถูเขาตีมาเพราะปากเสียถูกตบปากมาเฮ้ยได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเรามาตบเพื่อนเราได้ยังไงโมโหด่าไอคนที่มาตบปากแล้วโดยความจริงล่ะที่เพื่อนเราถูกตบมาเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยทำผิดหรือเปล่าแล้วมันต้องมาดูรายละเอียดอะไอเจ้าตัวสติอันนี่ล่ะมันจะทำให้เราเนี่ยคัดกรองสิ่งที่มันจะเข้ามารอบรอบตัวเราได้ เมื่อเราคัดกรองสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราได้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้บันทึกแต่คุณงามความดีอยู่ตลอดเวลามันเป็นแบบนั้นเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะคบใครเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะไม่คบใครแต่การที่เราไม่คบใครไม่ได้แปลว่าเราต้องไปด่าเขาอย่างคนบางคนเนี่ยตัวเองช่วงเนี้มีมีเด็กอยู่คนหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแกก็ เป็นคนขี้ฟ้องอะสไตล์แกเพราะว่าฉายาเราเคยได้ยินมาละว,ว่าเด็กคนนี้ไปที่ไหนในที่นั่นแตก <c oughs> เป็นคนขี้ฟ้องแรกๆเราก็ไม่รู้เราก็คุยกับเขามังอะไรมั่งเขาก็เอาเรื่องเราที่คุยกับเรามั่งไปต่อยอดคุยจนเราเป็นทะเลาะกับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่คนแบบนี้มีเยอะนะคะในสังคมเนี่ยยิ่งอายุน้อยๆขนาดนี้อนาคตพัฒนากิเลสไปได้เยอะเลยทีนี้เราก็เลยไม่คุยกับแกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคุยแล้วเรา วมปปัญหาตามหลังมาประจําเลยแต่เราไม่รู้คุยแล้วก็มีวิธีการไปพูดให้เราเนี่ยมีปัญหาตลอดเราก็เลยจัดรายการวิทยุที่เล่าให้ฟังค่ะจัดรายการวิทยุพอเราจัดรายการวิทยุก็เอาเรื่องที่เราจัดรายการวิทยุเนี่ยพูดไปใส่ตัวเองอีกทั้งท้งที่มันเป็นรายการวิทยุเราก็เอ้ยมันน่ากลัวละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เกียดแต่เราเลือกที่จะมีช่องว่างระดับหนึ่งที่เราจะอยู่ร่วมกัน เพราะว่าถ้าเราใกล้มากกว่านี้เราเดือดร้อนบางทีมีข้อความหรืออะไรมาอ่านอย่างเดียวเลยนะไม่กล้าตอบอะขนาดตอบ Messenger ยังไม่กล้าตอบเลยกลัวจะจะไปขยายผลได้อีกเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษแค่ตอบคำสองคำเนี่ยยังไม่กล้าตอบเลยเพราะว่าถ้าเกิดคนเนี่ยมีจิตใจที่มักจะใส่ร้าย,ายมักจะพูดไม่ดีเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษท่านจะติธรรมเคยเจอหรือเปล่าคะคนแบบเนี้ยมันซึ่งมันกลายเป็นว่าเราเนี่ย ไม่เกลียดใครให้ใจเราเสียแต่เราก็ต้องรักษาระยะห่างเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันดีเพราะว่ารอบตัวเราเนี่ยเราต้องคัดแต่คนดีๆคําว่าคัดแต่คนดีๆนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องมีนิสัยดีเสมอไปแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ทําสิ่งที่มันผิดศีลอะ่ะหรือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะหรือไม่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนให้ใจเราขุ่นน่ะคืออย่าลืมนะคะว่าเราเป็นปูตุชนเราก็มีโทสะเหมือนกัน เราก็มีโลภพะเราก็มีกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องที่มันจะมากระตุ้นกิเลสของเราเนี่ยถ้ามันเข้าใกล้เรามากๆเนี่ยมันก็มีผลต่อความขุ่นของใจถ้าวันไหนใจเราขุ่นเราก็ขาดทุนละถ้าวันไหนใจเราขุ่นเราก็ขาดทุนละอย่างที่เราพูดเกีัเรื่องมะละเนี่ยจริงๆนะตัวเองอะพูดถึงเรื่องนี้และะ้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าให้ฟังเฉยเรื่องของคนพูดปดพูดโกโหกเนี่ยแหละคะ่ะมักอวดมักโกหกเนี่ยเนี่ย คนพูดกโกหกก็คือพูดว่าจีทุจริตพูดไม่จริงเนี่ยพวกนี้จะน่ากลัวมากอยู่ในมละข้อที่7นะคะเอาแบบเหมือนสอนเด็กอะคะ่ะปกติตัวเองสอนเด็กเนี่ยเมื่อเช้าภาพที่ในในแมสในเฟซบุ๊กเขาระลึกชาติให้วันนี้ปีที่แล้วไม่รู้ปีไหนไปซื้อของโอ้โหซื้อของทีท่านญาติธรรมต้องบอกว่า แบกจนเอ็นขึ้นแขนนะคะเยอะแล้วก็เดินแล้วก็เดินมาเพราะว่ามันเอารถวิ่งไม่ได้อะสำเพงนะคะบางทีก็เดินออกไปอีกถนนหนึ่งเพื่อที่จะเลือกสำล้อไปที่ลานจอดรถที่จอดอยู่แล้วก็เดินกลับมาซื้อใหม่อีกนะคะถือจนแบบเดินไม่ได้มันลุงลังคนอื่นทั้งหมดแล้วก็ต้องกลับมาก็ทําให้เห็นอดีตตัวเองอะเขาเขาลื้อฟื้นมาให้เราดูว่าอดีตของเราเนี่ยมันทําอะไรบ้าง ไอสิ่งต่างๆเหลเราเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เราสอนเด็กอะพูดถึงเรื่องการสอนเด็กสอนเด็กเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของเรื่องราวก่อนเล่า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 แล้วค่อยตบเข้าเรื่อง <c ười> ตบเข้าเรื่องนะเหมือนกันวันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของพูดเรื่องราวต่างๆแล้วก็ตบเข้าเรื่องเพราะว่ามาละบละเก้าวันนี้เป็นเรื่องของการพูดปดคะ่ะเป็นการพูดวจีกรรมว,จ,วจีทุจริตพูดที่มันไม่ตรงกับความจริงอ่ะคือคนเราเนี่ย ที่พูดไม่ตรงกับความจริงอ่ะมันมีหลายประโยชน์มันมีหลายลผลประโยชน์ก็คือหนึ่งอยากจะได,จะกกด้ก็ยอมที่จะโกหกหรือเกลียดก็ยอมที่จะโกหกให้คนที่เราเกลียดเนี่ยเดือดร้อนหรือหลงก็คือไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงก็พูดด้วยความหลงไอ้คนพูดด้วยความหลงเนี่ยคนพูดไม่รู้ตัวแต่คนฟังรู้คนฟังรู้ไอ้หลงเพราะอะไรเพราะว่าคนฟังเนี่ยบางคนเขารู้ความจริงไงคะเขาก็รู้แล้วไอ้นี่โดนหลอก แต่คนโดนหลอกเนี่ยมักจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองถูกหลอกก็จะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยฉลาดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยที่พูดปดเนี่ยปดด้วยความโกรธปดด้วยความโลภแล้วก็ปดด้วยความหลงก,ก็พูดไม่จริงอะ่ะแต่ถามว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าบางทีเนี่ยเขาพูดโกหกเนี่ยอย่างในตำราพุทธศาสนาของเราเนี่ยเคยเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือของหลวงพ่อโชโดก ต้องขอไปนะคะไม่ได้จําเล่มมาอนาคตถ้าเรียนจบก็คงจะแม่นขึ้นในเรื่องของอ้างอิงตาําราแต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเรียนนิดนึงไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าวันนี้คงต้องโทรไปคุยกับอาจารย์นะคะทีนี้เนี่ยการพูดโกหกเนี่ยลวงพ่อโชโดกได้เคยพูดหรือเขียนเป็นตําราไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังสือของลวงพ่อโชโดกหรือเป็นลวงพ่ออัสสพมหาเถระนะคะเขียนไว้ว่า พระโสดาบันเนี่ยจะไม่พูดโกหกอีกแล้วน,นี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันเมื่อก่อนตัวเองก็เอ้ยอะไรมาทําให้คนไม่โกหกก็ในเมื่อพระโสดาบันน่ะก็ยังมีโทสะก็ยังมีโมหะก็ยังมีโลภะอยู่ครบเลยแต่โลภะโทสะของของพระโสดาบันเนี่ยเป็นโลภะโทสะที่ไม่มีทางทําร้ายคนอื่นความสุขที่หามาได้เนี่ยจะไม่มีทางผิดศีลห้าอันนี้ก็คือถือศีลห้าบริสุทธิ์นั่นเอง แต่ไม่โกหกเนี่ยคนเราเมื่อมันเข้าเข้ายามจําเป็นมันก็ต้องโกหกแต่ทําไมพระโสดาบันถึงไม่โกหกเพราะว่าเราสังเกตไหมคะว่าคนโกหกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกลัวภยัยกลัวผลประโยชน์กลัวไม่ได้รักไม่ได้รับผลประโยชน์กลัวถูกเกลียดกลัวไม่ถูกลักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พระโสดาบาันเองเนี่ยท่านเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่ง ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการพยายามที่ให้ได้มาโดยที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยพระโสดาบันเขาก็ไม่ทําให้มันเสียหายแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสัมมาทิฏฐิค่ะสัมมาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวใจของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยมันมองโลกตามความเป็นจริงแล้วเมื่อมองโลกตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตเนี่ย ที่มันผุดขึ้นมาเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงของตัวเองที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะไม่มีทางพูดโกหกด้วยความปรารถนาที่ไม่ดีเพราะจิตมันรู้อะว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะไปพูดใส่ร้ายให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียหายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเราพูดด้วยความโลภเนี่ยเราจะพูด ชักชวนชักนำคนอื่นเนี่ยให้เขาเนี่ยเชื่อเราเพราะว่าอำนาจของโลภะเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยพระอริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านจึงไม่พูดโกหกเพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมมันเป็นการสนับสนุนความความผิดมันเป็นการสนับสนุนกินเลสให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นการโกหกต่างๆเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นกับภรรยาบุคคลไม่เป็นมลทินกับภรรยาบุคคลต่อไปแต่เป็นมลทินกับเราถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะโกหกนะเราก็จะพูดเพื่อผลประโยชน์ของเราหรือปกป้องผลประโยชน์ของคนอื่นหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นข้อที่8มีความปรารถนามากนะ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจอาจจะมุ่งมา่ปปารถนาได้ลาบยศชื่อเสียงต่างๆไอ้เจ้าความปารถนาอันนี้แหละมันก็จะเป็นคนมักได้ใครเอาผลประโยชน์อะไรมาล่อหรืออะไรที่เขารู้ว่าคนคนนี้อยากจะได้อะไรอ่ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะสบายเนะี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าถูกหลอกถูกหลอกด้วยอํานาจของผลประโยชน์ ที่สมมุติว่าเราเกิดมาแล้วเราลําบากอ่ะใครบอกว่าจะพายเราไปสบายๆหรืออะไรแบบเนี้ยหรือเราไม่มีตําแหน่งหน้าที่เราบอกว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ให้เนี่ยจะให้ตําแหน่งหน้าที่กับเราเดี๋ยวเราจะยัดเราเข้าตรงนู้นยัดเราเข้าตรงนี้เนี่ยเรายอมทุกอย่างเพราะว่าเรามีความปรารถนามากไงความปรารถนาเนี่ยจึงทําให้ใจของเราเนี่ยมันมีมนทินมันมีความอยากแล้วเมื่อทายอมทําสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีอ่ะ เพราะว่าเพื่อที่ให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไอ้ความปรารถนามากเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวมันมีความพยายามที่คนอื่นเนี่ยเขามองออกแต่เราเองเนี่ยถ้าเราเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าไอ้เจ้าความปรารถนามากอันเนี้ยมันกลับกลายเป็นมนทินในใจเพราะชีวิตมันไม่ทําอะไรอะ่ะคือคนที่มีความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นลาบยศชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่มัน มันทำให้เราเนี่ยทิ้งทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเลยก็ว่าได้มันจะมุ่งจะเอาแต่สิ่งเนี้ยมันจะสูญเสียประโยชน์ที่เคยมีถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเสียสติไปกับปัจจุบันเลยล่ะความปรารถนามากเนี่ยมันทำให้เสียสติไปกับปัจจุบันมันไปอยู่กับมันไปอยู่กับอดีต มันไปอยู่กับอนาคตที่แต่ความปรารถนามากส่วนใหญ่จะอยู่กับอนาคตถ้าเป็นส่วนใหญ่อยากจะได้อะไรมาเนี่ยจะพยายามทําทุกอย่างอะสร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เราได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาข้อที่เก้านะคะวันนี้มันละจบดีกว่าเพราะว่ามีเก้าข้อนะคะไม่อยากเก็บเอาไว้เพราะว่ามันมันพูดไปหมดแล้วสําหรับวันนี้นะคะแค่เรามาตบเข้าเรื่องปึ๊บมันก็จะจบทันทีนะคะข้อที่เก้าเนี่ยมีความเห็นผิดไง นี่แหละคือข้อสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีม,มีความเห็นผิดเนี่ยมีความคาดเคลื่อนเขาเรียกว่าวิปร,ราตคาดเคลื่อนจากความจริงที่มันมีอยู่นะถ้าเรามีความคาดเคลื่อนมีความวิปร,ราตแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดตั้งแต่ข้อแรกขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดลบลูคุณท่านเกิดความริษยาเกิดความตนีเกิดมายาเกิดความโอ้อวด เกิดการพูดปดมีความปถนามากขึ้นมาในใจมีตัวอภิชาความอยากได้ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วความอยากได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่มันเจ็บปวดที่สุดในความอยากได้คืออะไรรวดค่ะทันยติธรรมก่อนที่จะหมดชั่วโมงรายการลงไปอยากได้ในสิ่งที่มันได้ไม่ได้อะ่ะ <laughs> มัน,นอนเหมือนกับเราฟังในพระไตรปิฎกอะ เราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนเนี่ยเหมือนกับเศรษฐีเศรษฐีผอมแห้งแรงเป็นเศรษฐีนะเงินก็มีอยู่โอ้ยเศร้าเสียใจจนภรรยาเศรษฐีต้องไปถามอยากจะกินขนมเบื้องไม่ได้ใจว่าเรียกขนมเบื้องหรออย่าจกินขนมเบื้องแต่ทีนี้กลัวว่าทําแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นคนตนีเนี่ยทําแล้วเนี่ย ต้องก็ต้องทําให้ค่าท้าทาสบริวารต่างๆลูกเมียต่างๆต้องได้มากินกับเราด้วยทีนี้เขาไม่กล้าทาไอ้ที่ไม่กล้าทาเนี่ยเพราะว่ากลัวจะเสียของเยอะกลัวจะเสียเงินเยอะก็คิดมากคิดทุกวันทุกวันเลยเนี่ยปรารถนามากเนี่ยคิดทุกวันทุกวันทุกวันอยากจะกินอยากจะกินขนมเบือ้องอยากจะกินขนมเบื้องแต่ถ้าเกิดทําแล้วก็ต้องเผื่อคนอื่นเขเครียดมากปรารถนาลามกแล้ว ที่นี้ปรากฏว่าภรรยาก็เลยถามบอกว่าเศรษฐีท่านน่ะเป็นอะไรไปเดี๋ยวนี้ดูท่านไม่เป็นปกติเลยท่านดูไม่เหมือนเดิมอ่ะท่านเป็นอะไรไปเศรษฐีก็เลยบอกว่าเราอยากจะกินขนมแต่ว่าเราอ่ะไม่กล้าที่จะทําในบ้านเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะเอาขนมไปกินด้วยเราก็จะไม่อิ่มอย่างนี้เป็นต้นภรรยาบอกไม่ยากเดี๋ยวจะขึ้นไป ประสาทชั้นบนสุดเลยก็ไม่มีใครได้กินไปทําชิ้นเดียวเลยภรรยาก็ไม่ให้กินนะทําชิ้นเดียวเลยกับเศรษฐีเนี่ยดูสิคนมีความปถนาลามกเนี่ยใจเนี่ยที่มันโลภอ่ะอยากจะกินขนมเนี่ยวันๆนึงก็เฝ้าคิดเฝ้าคิดเฝ้ากังวลว,ว่าจะได้กินขนมไหมจะได้กินขนมไหมถ้ากินขึ้นมาแล้วคนเนี่ยถ้ามีสติเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้คนมีสติจะรู้ว่าเฮ้ยเราอยากเฮ้ยอยากละ แล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็จบหรือถ้ามันต้องการให้เป็นไปได้ก็สร้างเหตุให้มันตรงทํายังไงให้เหตุมันตรงมันถึงจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอยู่รอบตัวเราเลยค่ะกิเลสก็อยู่รอบตัวเรากุศลก็อยู่รอบตัวเราอยู่ที่เราเนี่ยจะคว้าเอากุศลหรือจะคว้าเอากุศลถ้าเรารู้จักมัน่ะเราจะคว้าถูกถ้าเรารู้จักมันไม่ถูกเราก็จะคว้าผิดเหมือนกับที่ตัวเองเคยคว้าผิดมาเยอะแยะไปหมดเลย ชีวิตธรรมวาลีจนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบว่าหมามุยมามังเหยียบหมามุยเหยียบตะปูเหยียบหินเหยียบอะไรมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีหมามุยมีตะปูมีหินอยู่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะกระโดดข้าม,มันดีหรือจะเหยียบให้มันคันจะได้หมดกรรมกันไปชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แต่ เราจะมองหมามุย้ยมองก้อนหินเราจะมองตะปูเราจะมองกีบกุหลาบเนี่ยให้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เดินหรือเราจะมองให้มันเป็นปัญหามันอยู่ที่เราค่ะท่านเจติธรรมวันนี้รายการธรรมวรรหมดเวลาลงแล้วนะคะขอกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจา้าวาดวัดป่าจารยิยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสอง ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการทำมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ